Two wrongs don't make a right สำนวนนี้น่าสนใจมากๆแปลว,ว่าอะไรดีสวัสดีครับครูทายนะจากทวิคณนี้วันนี้มาพูดถึงสำนวน Two wrongs don't make a right ซึ่งเป็นสำนวนที่จริงๆเราใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะครับแล้วก็เอาไปพูดเวลาเราต้องการที่จะบอกประมาณว่าเอา่ออย่าทำในสิ่งที่เราไม่ชอบให้คนอื่นอ่ะทำกับเรา,เาประมาณอย่างนั้นเพราะว่าถ้าแปลโดยตรงตัวของเขาเลยเนี่ยมันจะสไตล์ประมาณว่า เความผิดสองอันใช่ไหมทูเอรอนใช่ไนะฮะความผิดสองอันไม่ได้ทําให้เกิดความถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแปลเป็นไทยแบบสวยๆหน่อยมันก็จะเหมือนอย่างที่บอกไปฮะออย่าทําในสิ่งที่เขาทําไม่ดีใส่เราเพราะว่าถ้าเขาทําไม่ดีใส่เราแล้วทำเ,เราก็ทําไม่ดีใส่กลับไปปุ๊บเนี่ยมันก็คือเหมือนแบบกลายเป็นทะเลาะเบาแหวงกันไปใหญ่โตอะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีที่สิ้นสุดนะฮะกัดกันไปกัดกันมาอะไรแบบเนี้ยเนาะสไตล์แบบนั้นนะครับยกตัวอย่างประโยคนะฮะเช่น Uh, you cannot be rude to that kid just because his mom was so rude to you to wrongs don't make a right นะก็คือเหมือนประมาณว่าเอ่ออย่าไปหยาบใครใส่เด็กอย่างนั้นสิเมือเางี้เอ่ออย่าไปหยาบใครใส่เด็กเพียงเพราะว่าเหมือนแบบ แม่ของเขาว่ามาหยาบหยาบคายใส่คุณเพราะว่าเห็นไหมฮะเพราะว่าความผิด2ออย่างเนี่ยมันไม่ทําให้เกิดเป็นความถูกต้องขึ้นมาก็คือเพราะว่าการที่เราเหมือนแบบได้รับสิ่งที่ไม่ดีมาแล้วเราก็เหมือนแบบทําไม่ดีกลับไปเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์อะไรนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจอ,อรูปของสำนวนนี้ในข้อสอบนะครับก็น่าจะแปลได้อย่างถูกต้องแล้วก็เอาจริงๆแล้วก็เอาไปใช้พูดเตือนสติเพื่อนฝูงอะไรใดๆก็ได้นะครับในชีวิตประจำวันของเราเนาะอ่าน่าจะเป็นประโยชน์ครับ